ผบ.ตร.คนต่อไปเป็นประจวบวงศ์สุขและต่อด้วยกิจรัฐพันเพชรต่อด้วยสำราญนวลมาปิดท้ายด้วยจิรภพภูริเดชส่วนบิ๊กโจ๊กไม่มีพื้นที่ให้เอ๊ะอันนี้เขาถามหรือว่าเขาช่วยรายงานข่าวแทนเรารู้ไปหมดนะคุณฟูรู้ไปหมดแล้วมาถามอะไรผมครับ ไอ้ที่ว่ากันอย่างนั้นมันเป็นความพยายามคืออย่างนี้ก็มีความพยายามที่จะวางโผให้สำราญนวลมาได้เป็นผบ.ตร.แต่คราวนี้จะทำอย่างไรล่ะก็ต้องหาคนที่อยู่ได้ปีเดียวปีเดียวมาขั้นสักสองปีเพื่อให้สำราญนวลมาเนี่ยเขาโตทันแล้วก็ไม่น่าเกลียดเกินไปลำพังต่อศักดิ์สุขวิมลขึ้นลิฟต์แล้วก็ได้เป็นผบ.ตร.ไม่ใช่บันได3ขั้นนะพบต่อศักดิ์ต้องเรียกว่าบันไดขั้นเดียวที่3ไปแล้วก็พรวดขึ้นมาเป็นพบตรผู้หลักผู้ใหญ่ก็เปลืองเนื้อเปลืองตัวไปตามสมควรก็เปลืองเนื้อเปลืองตัวไปเยอะแล้วล่ะถ้าจะเปลืองเนื้อเปลืองตัวอีกครั้งหนึ่งผมว่าอธิบายยากแล้วนะดังนั้นแม้มีโผวางตัวจะให้สำราญโดนมาขึ้นมันก็จะต้องมีการบ่มเพาะอะไรกันสักนิดหนึ่งจะพูดพลาดแบบต่อศักดิ์สุขวิมลนั่นต้องยกให้ต่อศักดิ์แล้วก็ยกให้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นเองและมีคนเดียวที่จะทำถึงขนาดนั้นได้ทีนี้มันก็ต้องซื้อเวลาสิวิธีซื้อเวลาทำไงมันก็ต้องเอาคนที่เหลือปีเดียวขึ้นติดชิ่งสัก2ปีแต่ละคนขึ้นมาแต่ละคนที่ขึ้นมาอยู่ได้ปีเดียวนะติดชิ่งสัก2ปี2คน2ปีปีละคนพอปีที่3ปั๊บสำราญนวลมาถ้าจะขึ้นมันก็พอพูดได้เต็มปากสักนิดหนึ่งดุลเนียนนิดนึงเหมาะสมละเพราะบ่มแต่ด้วยความเคารพใครตอบได้ของพันนี้บางครั้งเป็นเรื่องของวาสนายุคสมัยมันเปลี่ยนนะจากปีนี้เราวางไว้เป็นเรื่องของวาสนาอีก2ปีข้างหน้าไม่ใช่ว่าเกมมันจะอยู่แค่ไม่ต้อง2ปีข้างหน้าหรอกเอาปีนี้ก่อนเลยเอาปีเลยอ่ะเอาปีนี้เลยเอางี้ดีกว่าที่พูดกันว่ากันยายน67ปีนี้บิ๊กต่อเกษียณแล้วเขาจะเอาประจวบวงศุกร์มาแทนค่ะคุณต้องดูคุณต้องดูให้ดีนะประจวบวงศุกร์เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ณตอนนี้นะต้องย้ำว่าณตอนนี้พอวันมกราจะได้ขึ้นมาเป็นรองผบ.ตร.บนเงื่อนไขเดียวหมายความว่าบิ๊กรอยอิงคไพโรจน์รองผบ.ตร.ข้ามห้วยไปเป็นเลขาสมช.แต่ปฏิบัติการข้ามห้วยไปเป็นเลขาสมช.มันจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อต้องมีโปรดเกล้ารออยู่ถ้ายังไม่มีโปรดเกล้ามันก็ยังคากันอยู่อย่างนี้ยังขึ้นไม่ได้ถ้ายังไม่โปรดเกล้าให้บิ๊กรอยข้ามไปเป็นเลขาสมช.หมายความว่าอัตราหรือตำแหน่งของบิ๊กรอยที่ตำรวจก็ยังอยู่เมื่อยังอยู่ก็ไม่มีที่ว่างเมื่อไม่มีที่ว่างประจวบก็ยังเป็นแค่ผู้ช่วยยังสไลด์ขึ้นไม่ได้ใช่สมมติว่าปลายเดือนนี้หรือไม่สบายๆนะกุมภามีนากุมภาเอากุมภาก็ได้กุมภาโปรดเกล้าแล้วข้ามไปเป็นสมช.ตำแหน่งรองตำแหน่งก็จะว่างดังนั้นประจวบวงศุกร์จากผู้ช่วยก็จะขึ้นไปเป็นรองผบ.ตร.แต่ก็ยังไม่เป็นทางการจนกว่าจะมีโปรดเกล้าวิธีการจัดการแบบบิ๊กต่อก็คือรู้ว่าคนนี้จะขึ้นรอโปรดเกล้าใช่ไหมเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศในเรื่องการจัดการอย่างนั้นเลยสไตล์ของบิ๊กต่อก็จะแต่งตั้งให้ไปทำงานผู้จวบให้รักษาการในสายงานเดิมของบิ๊กรอยก็ให้ไปทำงานก่อนแหละอย่างไม่เป็นทางการโอเคโดยอาศัยอำนาจทางการปกครองใช่อาศัยอำนาจผบ.ตร.ให้ไปรักษาการตรงนั้นเหมือนให้รองงานไปพังเหมือนให้รองอธิบดีรักษาการอธิบดีโอเคว่ากันไปโอเคสมมติว่าผ่านไปอีกเดือนนึงมีนาจึงมีโปรดเกล้าให้สมมุติก่อนนะมีนาจึงมีโปรดเกล้าให้ประจวบเป็นรองผบ.ตร.อย่างเป็นทางการนับถึงเดือนกันยาคุณคิดว่ากี่เดือน6เดือนขึ้นมาเป็นรองมีนาขึ้นมาเป็นรองผบ.ตร.6เดือน7เดือนแล้วจะกระเด้งขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ไม่ถึงปี6เดือน6-7 เดือนอ่ะ6เดือนแล้วจะได้กันเด้งขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ต้องมีเหตุและผลต้องมีคำอธิบายเยอะนะมาก
คุณต้องเข้าตาสังคมเข้าตาประชาชนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่มีใครปฏิเสธประจวบวงสุขไม่มีอะไรเลยจะหาลายเซ็นสักลายเซ็นนึงที่บ่งบอกความเป็นประจวบวงสุขก็นึกไม่ออกถูกไหมหลายคนไม่รู้จักด้วยไม่รู้จักด้วยประชาชนบอกเลยว่าไม่รู้จักเลยเด้งขึ้นมาเป็นรองผบ.ตร.เพราะบัตรเหตุเพราะบิ๊กรอยข้ามห้วยไปเป็นเลขาสมช.แล้ว6เดือนเด้งอีกทีขึ้นมาเป็นผบ.ตร.โดยที่ไม่มีอะไรเป็นที่ประจักษ์เลยเนี่ยผมคิดว่าถึงผลงานนะผมคิดว่ามันฝืนสังคมความรู้สึกมากไปสักนิดหนึ่งถูกไหมถูกไหมแต่เขาจะตั้งก็ห้ามไม่ได้นะก็อยู่ที่นายกจะเล่นด้วยไหมล่ะไม่เขาจะตั้งก็ห้ามไม่ได้ใช่อยู่ที่นายกจะเล่นด้วยไหมล่ะประธานเนี่ยอยู่ที่นายกจะเล่นด้วยไหมล่ะอยู่ที่นายกจะเล่นด้วยไหมล่ะถูกไหมถูกถูกไหมก็บอกแล้วถ้าจะตั้งนายกเล่นด้วยก็จบทำอะไรไม่ได้คือที่ส่งข้อความเข้ามาเมื่อสักครู่ผมเข้าใจมีหลายบทวิเคราะห์ในแนวนี้แต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตนะถ้าเช่นนั้นต้องอธิบายมากเหลือเกินและอธิบายหนักเหลือเกินเรื่องเอาประชุมวงสุขซึ่งเหลือปีเดียวแล้วก็เพิ่งขึ้นมารับตำแหน่งผบ.ตร.ถูกไหมโอเคสมมติว่าปีนี้คุณเอาประจวบปีหน้าคุณเอาบิ๊กต่ายกิตรัตน์กิตรัตน์ปีเดียวกิตรัตน์ไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีอะไรเลยเช่นกันมีความอาวุโสไม่อาวุโสไม่ปีหน้าอาวุโสอะไรไม่ใช่อาวุโสไม่ใช่อาวุโสคืออย่างนี้ถ้าคุณไม่ยึดอาวุโสคุณใช้ความรู้ความสามารถใช่ไหมคุณก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าประจวบวงสุขมันเจ๋งตรงไหนมีคดีอะไรเด็ดๆผลงานเด็ดๆกิจลักษณ์พันเพชรโชว์อะไรให้เข้าตาสังคมบ้างถูกไหมวัตถุประสงค์เดียวคือคุณถ้าคุณทำอย่างนี้วัตถุประสงค์เดียวก็คือคุณต้องการแกนโจ๊กนี่ผมไม่ได้เข้าข้างโจ๊กหรือผมไม่ได้เชียร์ให้โจ๊กเป็นผบ.ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลถ้าเช่นนั้นสังคมก็ต้องมองได้อย่างเดียวก็คือคุณแกนโจ๊กเพื่อเก็บตำแหน่งไว้ให้สำราญนวลมาก็เท่านั้นเด็กก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรเลยถูกป่ะซึ่งมันก็ไม่ดีรอดูพอเถอะรอดูพอเถอะดังนั้นไม่รู้สิต่อยังตั้งกันมาได้เลยตั้งได้นะนี่เขาเชื่อต่อเป็นข้อยกเว้นนะผมไม่ได้ปฏิเสธเพียงแค่ว่าเขาคงต้องอธิบายกับสังคมมากและนายกเศรษฐาจะยอมเปลืองเนื้อเปลืองตัวถึงขนาดนั้นไหมก็เปลืองไปทีนี้ละตอนตั้งผบ.ต.ศักดิ์ใช่ไหม